ประกอบการนะครับที่อยู่ในตลาดทุกวันนี้ส่วนหนึ่งจะได้เงินทุนก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาแน่นอนครับเรามีธุรกิจเมื่อมีธุรกิจมีเงินเข้าเงินออกเขาเรียกว่ามีเครดิตทางการเงินเมื่อมีเครดิตทางการเงินแล้วก็เห็นช่องว่างช่องทางมาที่จะเสริมรายได้หรือเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจก็อาจจะไปกู้เงินมาเพื่อขยายกิจการหรือว่าเอามาเสริมเติมแต่งให้กิจการนั้นเกิดความเข้มแข็งครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์วันนี้ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่เป็น FC แฟนคลับที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศวันนี้มาพูดคุยถึงประเด็นผู้ประกอบการทางธุรกิจที่ประสบปัญหาในสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่การประสบปัญหานั้นแน่นอนครับในสภาวะเช่นนี้ใครก็เกิดขึ้นได้บางคนก็อาจโดนผลกระทบบางคนก็สามารถอยู่ได้แต่บางคนที่โดนผลกระทบนั้นจะแก้ปัญหาอย่างไรหลายคนก็ไม่มีทางออกแน่นอนครับปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเราต้องพิจารณาว่ามันเกิดจากอะไรพี่น้องครับการเป็นผู้ประกอบการนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าการก่อตั้งก่อตัวธุรกิจนั้นมีความเป็นมาอย่างไรบางคนเกิดมานี้ร่ำรวยเลยนะครับเกิดมาปุ๊บมีเงินพันล้านได้ไปศึกษาเรียนจบมาก็มาบริหารกิจการพันล้านเลยแต่อาจจะไม่มีความช่ำชองในกรณีเกี่ยวกับปัญหาการเงินการลงทุนในสภาวะที่คือปัญหาก็อาจหาทางออกไม่ได้งั้นวันนี้ผมในฐานะที่อยู่ฝ่ายการเมืองและก็เป็นนักกฎหมายได้รวบรวมนะครับบุคลากรอันทรงคุณค่าซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจและกฎหมายการเงินการลงทุนระหว่างประเทศออกมาจัดตั้งกลุ่มบริษัทขึ้นมาชื่อว่าบริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมายการเงินและการลงทุนจำกัดนะครับก็มีฐานที่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครมีบุคลากรทุกสาขาอาชีพเพื่อเป็นที่รองรับให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาทางด้านธุรกิจแน่นอนครับวันนี้หลายคนบอกว่าเราจะปรึกษาอย่างไรเบื้องต้นนี้ครับปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นผู้ประกอบการคงจะรู้ดีว่าเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจในกรณีที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายนะครับต้องมองว่าเราประกอบกิจการด้านไหนถ้าหากเป็นกรณีว่าเราเป็นผู้ผลิตผู้ผลิตแล้วถ้าไม่มีผู้จัดซื้อมีออเดอร์ผู้ซื้อก็ทำให้ธุรกิจเดินไปไม่ได้เราผลิตอย่างเดียวเราไม่ทำตลาดแน่นอนครับก็มีบริษัทที่เป็นนักการตลาดมารับซื้อของจากเราไปทำตลาดเมื่อนักการตลาดหรือคนที่เป็นบริษัทรับซื้อต่อจากเราไม่สามารถที่จะขายสินค้าได้ก็ทำให้ผู้ผลิตนี้ประสบปัญหาคือผลิตสินค้าได้แต่ไม่มีที่ขายก็มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายจะแก้ปัญหาอย่างไรส่วนมากผู้ประกอบการนะครับที่อยู่ในตลาดทุกวันนี้ส่วนหนึ่งจะได้เงินทุนก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาแน่นอนครับเรามีธุรกิจเมื่อมีธุรกิจมีเงินเข้าเงินออกเขาเรียกว่ามีเครดิตทางการเงินเมื่อมีเครดิตทางการเงินแล้วก็เห็นช่องว่างช่องทางมาที่จะเสริมรายได้หรือเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจก็อาจจะไปกู้เงินมาเพื่อขยายกิจการหรือว่าเอามาเสริมเติมแต่งให้กิจการนั้นเกิดความเข้มแข็งแต่เมื่อประสบปัญหาสภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายแต่รายจ่ายต้องจ่ายทุกเดือนแน่นอนครับก็เกิดปัญหาขาดยืมทางการค้าทำให้ประสบปัญหาทางการเงินส่วนมากผู้ประกอบการจะไปกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินนะครับยืมมา5ล้าน10ล้าน20ล้าน100ล้าน1000ล้านแล้วแต่นะสถานประกอบการว่ามีกำลังผลิตและก็กำลังขายกำลังซื้อเท่าใดเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับเครดิตทางการเงินเครดิตทางการเงินนั้นหลายคนบอกว่าต้องมีหลักทรัพย์และต้องมีมูลค่ามากกว่าโน่นนั่นนี่จริงๆแล้วทางสถาบันการเงินเขาจะดูที่เครดิตส่วนบุคคลก่อนบางคนนี่อาจจะไม่มีทรัพย์สินเลยแต่ว่าเปิดบริษัทขึ้นมาแต่มีเครดิตทางการเงินมีเงินเข้าเงินออกมีรายได้มากกว่ารายจ่ายทำให้ผู้ประกอบการสถาบันการเงินเนี่ยมองเห็นเล็งเห็นว่าถ้าหากให้เงินทุนกับบุคคลที่มีเครดิตทางการเงินไปเนี่ยก็จะได้ผลกำไรตอบมานั่นคือดอกเบี้ยและครับดำเนินการให้กู้ยืมเงิน
โดยที่ผู้ให้กู้ก็คือสำนักการเงินปล่อยสินเชื่อบุคคลให้กับผู้ที่มีธุรกิจทางการเงินอย่างผมมีรายได้สมมตินะครับอันนี้สมมตินะครับมีรายได้เดือนหนึ่ง300,000มันก็จะไปโชว์ที่ไหนครับโชว์ที่การเสียภาษีแต่ละเดือนแต่รายจ่ายไม่ค่อยมีเลยโหรายได้เดือนละ300,000นะครับรายจ่ายไม่มีแล้วก็คือให้มีเครดิตทางการเงินเนี่ยปีนึงอ่ะ3.6 ล้านก่อนหักค่าใช้จ่ายแน่นอนครับธนาคารเห็นโอ้บุญถาวรเนี่ยมีรายเดือนละ300,000เป็นเงินเดือนแล้วก็ไม่มีรายจ่ายน่าจะให้เครดิตทางการเงินเขาก็ไม่ติดต่อนะก็ให้เครดิตทางการเงินอาจจะ10 เท่าของเงินเดือนในการให้เครดิตอันนี้คือเครดิตทางการเงินส่วนบุคคลแต่ส่วนหนึ่งคือบุคคลที่เป็นนิติบุคคลเนื่องจากว่ามีผลประกอบการดีก็ทำให้ธนาคารเนี่ยเห็นแล้วว่าสเตทเมนต์การเดินบัญชีเข้าออกเนี่ยนะครับเยี่ยมมากดีมากแล้วก็ทำให้ทางธนาคารนี้ต้องการประสงค์ที่จะปล่อยกู้เขาก็ติดต่อถามว่าต้องการเอาเงินเพิ่มไหมลงทุนเพิ่มไหมส่วนมากเขาจะให้มีหลักประกันหรือมีหลักประกันก็ได้หลักประกันหมายความว่าต้องมีหลักทรัพย์ไปเสนอกับทางธนาคารเงินก็หลายบริษัทนะครับที่ประสบความสำเร็จในการส่งออกนะครับนำเข้าส่งออกในการค้าขายได้สินเชื่อจากธนาคารเงินโดยไม่มีหลักประกันวงเงินตั้งแต่5 ล้าน10 ล้าน100 ล้าน1,000 ล้านก็มีเป็นดุลพินิจของผู้บริหารธนาคารที่จะให้สินเชื่อกับบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวนั้นเนื่องจากปัจจุบันนี้ปัญหาสถานการณ์โควิดก็ทำให้การค้าการขายการลงทุนทำให้มันหยุดชะงักงานผันผวนทำให้รายรับไม่เพียงพอกับรายจ่ายแต่รายจ่ายคือการชำระหนี้ธนาคารต้องใช้ทุกเดือนถ้าหากไม่ใช้พี่น้องครับการไปยืมเงินธนาคารนั้นเราก็ต้องทำสัญญากู้แล้วก็มีเงื่อนไขต่างๆมันเข้าไป1กู้มาเท่าไหร่อัตราดอกเบี้ยคงที่เท่าไหร่หากผิดนัดก็จะทำให้อัตราดอกเบี้ยเนี่ยไปอยู่ในจุดที่เท่าไหร่เขาจะบอกไปเลยครับหลายคนไม่เข้าใจตอนอยู่ได้เงินเขาเนี่ยก็ไปลงรายมือชื่อในสัญญากู้รับเงินมาแต่เมื่อผิดนัดไม่ชำระหนี้ก็ทำให้เป็นหนี้ NPL หนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ธนาคารก็ปรับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยผิดนัดก็ทำให้คนที่ไม่เข้าใจนะครับบอกว่าทำไมหนี้มันพอกคูณเร็วจากอัตราดอกเบี้ย107 106ต่อปีมาถึง119ต่อปีเห็นไหมครับตรงนี้ก็เป็นประเหตุหนึ่งทำให้มีหนี้พอกคูณแต่ปัจจุบันนั้นหลายคนบอกว่าต้องทำยังไงคือสถาบันการเงินนั้นถือว่าเป็นที่ปรึกษาทางเงินของผู้ประกอบการหลายคนไม่เข้าใจกลัวธนาคารไม่กล้าคุยคือการยืมเงินเนี่ยครับมันมีหลายประเภทนะฮะเราต้องดูว่าแต่รายละเอียดนั้นเราจะแก้ปัญหาอย่างไรทีละจุดทีละสัญญาถ้าหากสัญญานะแบบว่ายืมระยะสั้นระยะยาวยืมแบบไหนยังไงเราต้องดูให้ละเอียดนะครับพี่น้องประชาชนครับการที่เราจะมาวิเคราะห์สังเคราะห์ว่าเราจะอยู่ได้หรือไม่ได้นั้นมันดูที่รายรับนะฮะรายรับของบริษัทและ2ดูรายจ่ายว่ารายรับมา5ล้านจ่ายไป6ล้านบอกว่าขาดทุนเลยขาดทุนทุกเดือนนะครับแต่ถ้าหากว่ารายรับมา5ล้านจ่าย3ล้านมีส่วนต่าง2ล้านคือผลประกอบการกำไรนะครับตรงนี้ถ้าหากว่ารายจ่ายมากกว่ารายรับแน่นอนครับปัญหาทางการเงินเกิดแน่นอนนี่เราจะแก้ยังไงหลายคนแก้ไม่ได้คิดไม่ออกบอกไม่ถูกผมบอกเลยว่าในกรณีผู้ประกอบการบางท่านเนี่ยไม่เข้าใจรูปแบบในการบริหารธุรกิจแต่การบริหารธุรกิจนั้นต้องมีเทคนิคชั้นเชิงมากพอสมควรหลายคนไม่กล้าไปคุยกับสถาบันการเงินไม่กล้าไปคุยกับนายธนาคารหลายคนไปเจอนายธนาคารบอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยผมส่งคุณเดือนละ5 ล้านต่อเดือนตอนนี้ผมไม่สามารถส่งได้ผมส่งได้เดือนละ4 ล้านทางเจ้าที่ธนาคารบอกว่าไม่ได้คุณต้องหามาส่งให้ได้เห็นไหมฮะคือเจ้าที่ธนาคารนี้ก็ไม่ใช่เจ้าของธนาคารเขาเป็นเพียงแค่ลูกจ้างเขาก็ไม่อยากที่จะไปให้ผู้ประกอบการเนี่ยนะครับลดจำนวนหนี้ลงเขาต้องการอะไรครับส่วนมากเขาต้องการคือเงินต้นและดอกเบี้ยคืนบางธนาคารหรือสถาบันการเงินบางธนาคารเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเลยว่าผู้ประกอบการจะหาเงินมาได้อย่างไรมันทำให้ผู้ประกอบการประสบปัญหาเทคนิคในทางการแก้ไขปัญหาพวกนี้มันมีครับพี่น้องประชาชนครับมันมีลูกเล่นเยอะมากในการที่แก้ไขปัญหาหลายคนบอกว่างั้นเรารอให้ฟ้องเลยไม่ได้นะครับผู้ประกอบการคนใดถ้าหากคิดอย่างนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าตัดอนาคตตัวเองถ้าหากคุณยอมให้ตัวเองนั้นเสียเครดิตทางการเงินคุณจะเป็นบุคคลที่นะครับมีประวัติทางการเงินไม่ดีก็หมายความว่าคุณไม่มีความซื่อสัตย์ต่อธนาคารเงิน
วลาจะไปกู้หนี้ยืมสินธนาคารในอนาคตมันก็ทำลำบากการแก้ไขปัญหาช่วงที่ประสบปัญหาทางธุรกิจก่อนถึงวันที่ตัวเองเนี่ยถูกฟ้องร้องสำคัญที่สุดหลายคนบอกว่าปล่อยให้ทางการฟ้องไปเลยไปเจรจาภายหลังนั่นแหละครับความวิบัติเริ่มทันทีเลยถ้าหากคุณคิดอย่างนั้นเนี่ยนะฮะคุณจะเป็นบุคคลเสียเครดิตทางการเงินพี่น้องครับกรณีดังกล่าวนี้ผมมีทางออกให้พี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ประกอบการและก็มีทางออกที่ดีงามให้เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการเงินการลงทุนเรามีทางออกมีแหล่งทุนให้หลายคนบอกว่าบุญถาวรพูดอย่างนี้บุญถาวรเป็นเพียงแค่ทนายตัวเล็กๆนักกฎหมายตัวเล็กนักการเมืองตัวเล็กของจังหวัดศรีสะเกดแล้วจะรู้แหล่งทุนนี้ได้ไงพี่น้องครับการที่เราอยู่ในสังคมคน66ล้านเศษนะครับผมมีพวกมีครูบาอาจารย์มีเครือข่ายทีมงานพร้อมที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนอย่างแรกปรึกษาฟรีครับฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายถึงบอกว่าไม่ลองไม่รู้คุณคิดดูสิครับว่าคุณประสบปัญหาวันนี้คุณต้องมีธุรกิจร้อยล้านประสบปัญหาอย่างรุนแรงคุณคิดไม่ออกดังนั้นคุณต้องปรึกษาคนที่เขารู้อย่างน้อยคำแนะนำหรือคำปรึกษาเนี่ยจะเป็นหนทางให้คุณเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้วันนี้ผมออกมาทำเรื่องนี้เพื่อให้ทุกคนที่เข้าใจว่าทำไมต้องทำวันนี้ถ้าหากผู้ประกอบการ 4-5 แสนรายที่อยู่ในตลาดตอนนี้ไม่มีทางออกปล่อยให้ธุรกิจล้มละลายแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อธุรกิจไม่สามารถเดินหน้าไปได้นะฮะไม่ก่อให้เกิดรายได้ไม่ก่อให้เกิดรายได้มันก็มีเงินที่เป็นกรณีต้องเสียภาษีและเป็นเงินรายได้ของประเทศที่รัฐจัดเก็บมาเพื่อที่จะบริหารจัดการเพื่อประเทศต่อไปมันก็เกิดปัญหาได้ดังนั้นวันนี้ที่ออกคลิปนี้พี่น้องประชาชนครับผมมีทีมงานมีบุคลากรส่วนคุณค่าด็อกเตอร์ 4-50 คนนะฮะและศาสตราจารย์ต่างๆที่มีความเชี่ยวชาญจำนวนมากทุกคนไม่อยากออกตัวคือไม่อยากแสดงตัวว่าผมอยากช่วยประเทศเพราะว่าถ้าหากแสดงตัวเสนอตัวออกมาขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเป็นเป้าทำให้ถูกโจมตีโน่นนั่นนี่ผมบอกว่าคนเราเนี่ยไม่ร้องไม่รู้หลายคนไม่เคยสัมผัสผมหลายคนไม่เคยเข้าใจผมว่าผมเลยต้องทำเรื่องนี้มันเป็นกรณีที่ผมต้องช่วยประชาชนมันเป็นกรณีต้องช่วยชาติครับวันนี้วิกฤตครั้งนี้เราวิกฤตใหญ่หลวงนะดังนั้นการที่เรารวบรวมนักกฎหมายผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายการเงินการลงทุนและการธนาคารออกมาให้ความรู้พี่น้องประชาชนโดยการให้คำปรึกษาฟรีมันยินดีครับท่านบอกว่าในวันนี้ท่านจะขอธุรกิจ500,000อาจจะมีทนายความประจำบริษัทคำว่าทนายความเนี่ยประสบการณ์ผมบอกว่าผมว่าความมา20ปีเข้าใจแต่ความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายการเงินการลงทุนและการบัญชีเขาอาจจะไม่เข้าใจเพราะอะไรครับเพราะดูแต่เรื่องกฎหมายถูกฟ้องถูกร้องคนไม่ชำระหนี้ไปทวงหนี้แต่การบริหารจัดการโครงสร้างหนี้อาจที่จะล้มละลายหรือไม่ก่อให้เกิดรายหนี้ตรงนี้สำคัญนะบริษัทจะเดินหน้าแบบไหนจะใช้เทคนิคแบบไหนทางกฎหมายในการที่เอาตัวรอดสำคัญนะครับดังนั้นผมจึงกราบเรียนพี่น้องประชาชนด้วยความรู้รักว่าใครเป็นผู้ประกอบการและไม่มีที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญและก็ไม่มีทางออกบอกคุณเท้าหัวได้ผมยินดีให้ทีมงานผมที่มีความเชี่ยวชาญนะครับระดับด็อกเตอร์ทนายซึ่งเป็นผู้มีทรงความรู้ยินดีที่จะไปให้คำแนะนำนะฮะแนะนำฟรีครับถ้าหากท่านเห็นว่าทีมงานผมสามารถแก้ไขปัญหาท่านได้ส่วนการจะว่าจ้างอนาคตต่อไปก็เป็นเรื่องที่ท่านต้องคุยกับทีมงานนะครับผมแนะนำให้เป็นทีมงานที่มีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญแล้วกันนะครับวันนี้ก็ออกมาพูดมาคุยในประเด็นที่ผู้ประกอบการธุรกิจที่ประสบปัญหาในปัจจุบันนั้นถ้าหากใครไม่มีทางออกหรือว่าไม่มีที่ปรึกษาผมมีบริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศและก็มีความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจยินดีให้คำแนะนำฟรีพี่น้องครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมยืนย้ำเลยว่าไม่มีค่าใช้จ่ายตัวผมเองก็เป็นหนึ่งในการทำงานในการที่จะรับฟังข้อมูลและนำข้อมูลของท่านเนี่ยไปบอกทีมงานว่าท่านอยู่ด้านไหนอุตสาหกรรมประเทศไหนเรามีทุกด้านนะครับเรามีความเชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาธุรกิจตรงนี้รับเป็นที่ปรึกษาให้กับพี่น้องประชาชนได้เบื้องต้นนี้ฟรีก่อนนะครับอย่าไปคิดว่าโอ้โหมาต้องเสียตังค์คือท่านอยู่บริษัทท่านเลยนะท่านเตรียมห้องไว้ดีๆมีกาแฟกินสักแก้วนะฮะแล้วก็น้ำปั่นพอแล้วผมให้ทีมงานผมที่เป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญไม่ว่าจบด็อกเตอร์เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จที่มีจิตอาสา
ไปให้คำแนะนำคุณคุณไม่ต้องกลัวว่าทีมงานผมเนี่ยจะเอาความลับคุณมาเปิดเผยไม่มีครับเป็นความลับคุณไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายนะฮะคือการดีกว่าที่เราจะไปจ้างนะฮะที่ปรึกษากฎหมายจ้างนายความแต่เราเนี่ยผมทำไม่ใช่ว่ามาดิดเครดิตหรือว่ามาแย่งงานทนายหรือที่ปรึกษาด้านกฎหมายนะครับแต่ผมทำในฐานะนักการเมืองผมมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นนักการเมืองที่ดีมีความมุ่งมั่นที่เป็นนักการเมืองเสียสละในการที่ผมรวบรวมผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเงินการลงทุนกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรแผนบางการวางแผนภาษีต่างๆมันใช่หมดนะครับจริงๆแล้วถ้าพูดไปมันก็ยาวถามว่าเรามีครบทีมครบเซตเริ่มแต่คุณจดตั้งบริษัทนะฮะทำยังไงวางแผนภาษีอย่างไรคุณมีปัญหาด้านภาษีไหมจากการวางแผนภาษีผิดพลาดไหมเรามีที่ปรึกษาให้คุณหมดเลยตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่พี่น้องลองพิจารณาดูนะครับคลิปนี้มีเจตนาที่ดีต่อชาติบ้านเมืองมีเจตนาที่ดีต่อประชาชนคนไทยทั้งประเทศและมีเจตนาที่ดีต่อพื้นแผ่นดินชาติบ้านเมืองที่ผมเกิดมาคือประเทศไทยก็อยากให้พี่น้องประชาชนช่วยแชร์ออกไปนะครับบอกกล่าวเล่าสิทธิ์ไปยังผู้ประกอบการนะครับหรือบุคคลที่ไม่เป็นรูปแบบบริษัทบุคคลธรรมดามีปัญหากับธนาคารจะแก้อะไรยังไงยินดีครับเรายินดีแก้หนี้ให้คุณและแก้ปัญหาธุรกิจให้คุณโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับและคุณสามารถเอาคำปรึกษาของเราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับบุคคลที่รับจ้างบริหารหนี้หรือปรึกษาหนี้หรือให้คำแนะนำได้ว่าทีมงานผมเนี่ยกับทีมงานที่ท่านปรึกษานั้นใครมีความเชี่ยวชาญต่อกันเปรียบเทียบได้ไม่ต้องเชื่อนะครับด้วยเจตนาอันดีเราบริการฟรีนี่คือหลักนะครับน้องครับวันนี้ผมบุญทาวรออกมาพูดมาคุยวันนี้กลับมาที่ศูนย์ประสานงานพรรคพลังประชารัฐจังหวัดศรีสะเกษวันนี้ก็สบายๆของร่างกายแล้วก็ต้องดูงานในส่วนที่ต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็มีเรื่องไหนที่ช่วยได้เราก็ช่วยเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับสิทธิ์รับการรับรองคุ้มครองสิทธิ์ก็ฝากไว้พี่น้องครับคนเราเป็นสังคมไทยนั้นถ้าหากเราคิดดีพูดดีทำดีต่อพี่น้องประชาชนอย่าไปคิดว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันจะไม่เกิดประโยชน์ผมบอกน้องประชาชนเลยว่ามันเกิดอยู่สูงสุดแน่นอนขอให้เรามีใจเป็นกลางแล้วก็เรามีจิตอาสาทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองนะครับเราอยู่ในสังคมขอให้คิดดีพูดดีทำดีก็ถือว่าเรามีพื้นฐานของความเป็นคนดีแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ